ที่ได้รู้จักเป็นนักเรียนนักกีฬาสีฟักตะก้อของจังหวัดขอนแก่นหลวงพี่เคยท้อแท้ใจครอบครัวเกิดมาจนอยู่กับสลัมน้อยเนื้อต่ำใจดูถูกตัวเองมาโดยตลอดว่าเราคงไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นแน่จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนมัธยมเป็นอย่างน้องๆนี่แหละชั้นมัธยมปีที่หนึ่งต้องออกจากโรงเรียนเองโดยที่ไม่เสียดายเพราะความยากจนนี่แหละแล้วก็ทักผมตัวเองมาโดยตลอดว่าเราคงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนคนอื่นเขาแล้วคิดที่จะทำลายตัวเองหลายสิ่งหลายประการแต่ชีวิตคนเราเนี่ยต้องเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูว่าเราเคยทำบุญกุศลแต่อดีตอดีตชาติที่ผ่านมาหลายภพหลายชาติมามีจริงๆแล้ววันหนึ่งก็ได้เจอกับกัลยาณมิตรพูดกับเราเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองชีวิตเราพลิกเลยจากที่เคยทับผมตัวเองตัวเองไม่ดีตัวเองมันจนตัวเองไม่มีศักยภาพคงจะทำอะไรไม่ได้แน่กลับให้กำลังใจตัวเองขึ้นมาและวันนี้ภูมิใจมากที่ได้มายืนอยู่ที่สถาบันการสร้างชาติที่อาจารย์แดนแล้วก็พวกพี่ๆเรามสช.ทุกๆรุ่นที่ผ่านกระบวนการเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะแล้วก็ได้มาพูดอยู่ตรงนี้อยากจะบอกน้องๆอย่างนี้ว่ากำลังใจของตัวเราเองเราต้องให้กำลังใจให้เกียรติให้คุณค่ากับตัวเราเองอันดับที่หนึ่งเลยอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดแล้ววันนี้พี่ๆนสช.ที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมีภารกิจมีหน้าที่มีการงานที่จะต้องไปรับผิดชอบแต่ทำไมต้องเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังเงินทั้งหมดที่จัดค่ายเยาวชนให้พวกเราเนี่ยคือเงินของพี่ๆทั้งหมดปรบมือให้พี่ๆของเราด้วยนะครับเพราะพี่ๆเขาเห็นและเขารู้แล้วก็เข้าใจหลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่สถาบันอาจารย์แดนขอบอกเลยว่าอาจารย์แดนนี่นะศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญพงศ์ศักดิ์ได้ปลุกกระแสภายในจิตใจของพวกเราทุกคนให้เห็นคุณค่าของเด็กๆเยาวชนอย่างพวกเรานี่แหละที่จะต้องเป็นอนาคตของพี่ๆพ่อๆคุณครูทั้งหลายต่อไปในอนาคตชาติบ้านเมืองฝากไว้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นหลวงพี่ดีใจแล้วก็พี่นิดคนดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดค่ายเยาวชนเช่นนี้ขึ้นและก็จะยินดีช่วยสนับสนุนเช่นนี้กันตลอดไปเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเราจริงๆแล้วอยากจะให้ร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยซ้ำในช่วงปิดท้ายเนี่ยนะพี่ๆถ้าเป็นไปได้อยากให้เด็กๆช่วยกันร้องหลังจากจบกิจกรรมในช่วงนี้แล้วจะร้องกันให้ดังๆแล้วอยากจะให้ร้องกันบ่อยๆรวมถึงเพลงความฝันสูงสุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราร้องจบไปเนี่ยร้องแล้วก็พิจารณาตามเนื้อร้องนั้นแล้วเราจะเข้าใจว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมประเทศชาติของเราเนี่ยเราจะพาประเทศชาติบ้านเมืองรอดได้เพราะอะไรในบทเพลงเหล่านี้นะที่จะกระตุ้นให้พวกเราเกิดความรู้สึกสำนึกตรงนั้นขอให้กำลังใจทุกคนนะน้องๆทุกคนขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจความดีเป็นอันดับที่หนึ่งสร้างและทำให้เกิดมีขึ้นให้ได้ในชีวิตของเราเป็นคนดีให้ได้2ความเก่งเราต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน